ท่าทีในช่วง 3-4 เดือนกว่าๆ 3-4 อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยท่าทีของงานต่างประเทศของไทยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจฮะอยากชวนอาจารย์ประเมินนิดหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยเราเห็นกระบวนการการต่างประเทศเอาละไม่ใช่เฉพาะฝั่งอิสราเอลเท่านั้นนะครับที่คุณเศรษฐาที่ทีมต่างประเทศพยายามที่จะเข้าไปคุยกับหลายๆประเทศเราเห็นท่าทีของตัวนายกเองเนี่ยเดินสายหลังจากรับตำแหน่งเนี่ยไปหลายประเทศมากแต่แทบว่าเดือนนึงเนี่ยแกอยู่ประเทศไทยไม่กี่วันนะฮะแกอยู่ต่างประเทศซะเยอะเลยอาจารย์มองกระบวนการหรือว่าท่าทีต่างประเทศของไทยอย่างไรฮะผมคิดว่ามันคงต้องมองเปรียบเทียบกับ9ปีที่แล้วคุณเอกครับนะครับ9ปีที่แล้วเนี่ย5บวก4คือ5ปีกับรัฐบาลทหาร4ปีกับรัฐบาลเลือกตั้งของพลเอกประยุทธ์มันมีคำพูดซึ่งวงการระหว่างประเทศเนี่ยชอบใช้ก็คือประเทศไทยเนี่ยหายไปจากจอเรดาร์นะครับประเทศไทยหายไปจากจอเรดาร์ตกลงการหายใน9ปีเนี่ยเป็นความจงใจหรือเป็นอุบัติเหตุนะครับผมคิดว่า9ปีเนี่ยมันการหายไปจากจอเรดาร์ของการเมืองโลกเนี่ยมันตอบชัดเป็นผลพวงจากการเมืองภายในเป็นผลพวงจากรัฐประหารที่เหมือนกับพูดง่ายๆประเทศไทยไม่มีจุดขายไม่อยู่ในพื้นที่ที่เราจะเสนอตัวนะครับแม้ว่าหลังเลือกตั้งปี62เนี่ยก็เป็นที่รู้กันว่าเป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจหลักนะครับเพราะฉะนั้นการจะไปเปิดบทบาทมากในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยก็มีข้อจำกัดเพราะฉะนั้นถ้ามองแง่ดีนะครับผมคิดว่าในทางบวกเนี่ยแปลว่ารัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะพาประเทศไทยกลับเข้าไปสู่จอเรดาร์แต่ในการพาประเทศไทยกลับเข้าไปสู่จอเรดาร์เนี่ยมันก็คงต้องคิดในรายละเอียดเหมือนกันคิดว่าการเดินสายอย่างเดียวนะครับเอาละด้านบวกก็เห็นชัดว่าบทบาทไทยเริ่มขยับมากขึ้นนะครับแต่ในขณะเดียวกันต้องคิดวันนี้น่าสนใจคุณเอกครับผมทดลองเปรียบเทียบตอนรัฐบาลนายกทักษิณขึ้นมาสักแป๊บหนึ่งเนี่ยเจอโจทย์ใหญ่ที่สุดในเวทีโลกคือเหตุการณ์11กันยาของปี44รัฐบาลคุณเศรษฐาขึ้นมาก็เจอเหตุการณ์ใหญ่คืออิสราเอลฮามาสซึ่งหวังว่าจะไม่ขยายตัวมากกว่านี้แต่ถึงแม้จะไม่ขยายตัวอาจจะมีอาการคล้ายกับเหตุการณ์หลัง11กันยาคือการเกิดสถานการณ์ที่เราเรียกว่าสงครามก่อการร้ายหรือสงครามต่อต้านการก่อการร้ายก็แล้วแต่นะครับวันนี้ถ้าเราสังเกตหลายประเทศในยุโรปหลายประเทศในโลกตะวันตกเนี่ยยกระดับมาตรการป้องกันการก่อการร้ายมากขึ้นครับนะครับเพราะฉะนั้นในโจทย์ชุดนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพอเดินสายเนี่ยมันก็จะมีว่าที่จริงเนี่ยอันหนึ่งน่าสนใจคือวันนี้ผู้นำไทยไปประชุมเรื่อง BRI ที่ปักกิ่งนะครับความคิดเริ่มแถบเส้นทางแล้วในการไปประชุมเนี่ยมีภาพที่นายกไทยพบกับท่านดิปุตินแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์นะครับผมคิดว่าโจทย์พวกนี้ก็อาจจะมองได้ทางหนึ่งนะครับคุณเศรษฐาด้วยความเป็นนักธุรกิจอาจจะยังไม่คุ้นกับโจทย์ระหว่างประเทศเท่าที่ควรนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะต้องเริ่มเตรียมเหมือนกันว่าถ้าจะเดินสายในเวทีระหว่างประเทศมากขึ้นเนี่ยการจะเตรียมเช่นภาษากายในการแสดงออกของผู้นำนะครับขออนุญาตไม่พูดลงรายละเอียดลองตามไปดูคลิปของผู้นำไทยในรัฐบาลช่วงก่อนถ้าหลายท่านจำได้ภาษากายของผู้นำไทยก็เป็นปัญหาอีกแบบหนึ่งในรัฐบาล4ปีหลังเลือกตั้งหลังปี62นะครับเพราะฉะนั้นพอถึงวันนี้เนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่นายกเศรษฐาหรือทีมของกระทรวงการต่างประเทศต้องคิดมากขึ้นเนี่ยภาษากายพวกนี้เป็นเรื่องสำคัญภาษากายพวกนี้อาจจะรวมถึงเรื่องที่วันนี้ท่านนายกอาจจะต้องยอมรับนิดหนึ่งนะครับพอเป็นบุคคลที่เป็นเบอร์หนึ่งของประเทศเนี่ยการแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าสีบางสีการแต่งตัวด้วยอะไรบางอย่างเนี่ยมันมีเหมือนคงต้องใช้คำว่าอะไรฮะมันมีเหมือนโปรโตคอลบางอย่างนะครับสีอะไรใส่ได้สีอะไรใส่ไม่ได้หรือภาพบางภาพเนี่ยมันพอถ่ายรูปออกมาแล้วมันกลายเป็นเสื้อผ้ามันกลายเป็นเหมือนคลื่นทั้งๆที่ของจริงไม่ได้เป็นอย่างนั้นนั่นก็เป็นตัวอย่างนะครับถ้าเราสังเกตเนี่ยผู้นำในเวทีโลกจะใส่เสื้อผ้าแบบหนึ่งสีค่อนข้างจะใช้สีเข้มเพราะว่าจะเป็นสีพื้นฐานที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านนายกตัดสินใจจะพาประเทศไทยออกสู่จอเรดาร์ต้องเริ่มปรับภาษากายนะครับ
นะครับการแต่งเนื้อแต่งตัวโดยนัยยะของภาษากายอีกแบบนึงการวางท่าทีก็เป็นโจทย์นะครับผมคิดว่าเอาละนายกไม่คุ้นอันนี้ไม่ว่ากันนะครับแต่ต้องเตรียมนะครับแล้วในการตัดเตรียมอย่างนี้นะครับอาจจะต้องเตรียมเพราะว่าพอออกในเวทีระหว่างประเทศเนี่ยมันเป็นโจทย์การเมืองโลกซึ่งผู้นำไทยต้องคิดต่อเช่นเวลาพบกับประธานาธิบดีรัสเซียในภาวะสถานการณ์อย่างนี้นะครับเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ก็อาจจะต้องคิดนะครับผมไม่โต้แย้งนะเพราะมีข้อโต้แย้งกันเยอะเห็นคนโพสต์บางส่วนซึ่งเช่นโพสต์บอกว่าการผู้นำนายกไทยพบประธานาธิบดีรัสเซียรอบนี้จะทำให้การท่องเที่ยวรัสเซียเติบโตในไทยผมว่าตอนนี้การท่องเที่ยวรัสเซียเติบโตแล้วล่ะไม่ต้องโปรโมทก็โตใครที่ไปภูเก็ตไปดูนะครับวันนี้รัสเซียย้ายจากพัทยาไปภูเก็ตเรียบร้อยแล้วภูเก็ตวันนี้ไม่ใช่จีนนะครับภูเก็ตเป็นรัสเซียนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องตระหนักว่าเศรษฐกิจรัสเซียมีวิกฤตใหญ่จากเงื่อนไขสงครามยูเครนและขนาดของเศรษฐกิจรัสเซียวันนี้ไม่ได้ใหญ่โตขนาดเศรษฐกิจรัสเซียอยู่ในระดับกลางๆเท่านั้นเองเมื่อเปรียบเทียบกับบรรดารัฐทุนนิยมทั้งหลายนะครับพยันความคาดหวังจากอะไรครับปัจจัยเศรษฐกิจจากรัสเซียจะมาเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจไทยผมว่าค่อนข้างไกลก็แปลว่าบางอย่างเนี่ยคงต้องคิดเป็นรายละเอียดมากขึ้นพอความคาดหวังเฉยๆเนี่ยมันไม่เป็นจริงความคาดหวังจะเป็นจริงต่อเมื่อเราเข้าใจสถานการณ์ทั้งเราและเขานะครับเพราะยันคิดด้านเดียวไม่ได้เพราะยันโจทย์พวกนี้เนี่ยมันรวมถึงเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาคุณเอกผมว่าไม่เป็นประเด็นในสังคมไทยแต่ผมว่าจะเป็นข่าวใหญ่ในอนาคตคือมันเกิดการปะทะระหว่างเรือจีนกับเรือฟิลิปปินส์ในหมู่เกาะที่ทะเลจีนใต้นะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรือจีนเวลาปะทะเนี่ยจีนอาศัยขนาดของเรือที่ใหญ่กว่าเนี่ยเอากาบเรือเข้าชนนะครับเอากาบเรือเข้าชนเพราะว่าเรือที่เล็กกว่าก็จะหนีหรือไม่ก็ใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงไม่ใช่ปืนสงครามนะครับปืนสงครามนี่มันเทียบไม่ได้แต่เป็นปืนที่ติดกับเรือแต่เป็นปืนฉีดน้ำแล้วฉีดรวมถึงการใช้แสงเลเซอร์เนี่ยยิงที่เป็นเรียกแสงเลเซอร์ในเกรดที่ทางทหารใช้เนี่ยคือถ้าเข้าตาเนี่ยตาบอดงั้นโจทย์พวกนี้วันนี้เริ่มเป็นโจทย์ที่เป็นปัญหาในภูมิภาคครับเพราะฟิลิปปินส์เริ่มร้องนะครับว่าสิ่งที่จีนทำเนี่ยมันเริ่มฟิลิปปินส์ถือว่าจีนกระทำการที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศหรือผิดกฎหมายทะเลนะครับวันนี้เนี่ยโจทย์พวกนี้กำลังจะเป็นโจทย์อาเซียนอีกชุดหนึ่งโจทย์อาเซียนมีทั้งโจทย์เมียนมาซึ่งตกค้างมาตั้งแต่รัฐประหารที่เกิดขึ้นในเมียนมานะครับรวมถึงวันนี้เนี่ยตัวอย่างของปัญหาทะเลจีนใต้ซึ่งมีปัญหามาเป็นระยะแต่ผมคิดว่าจะเริ่มปะทุมากขึ้นจากปัญหาฟิลิปปินส์กับจีนซึ่งวันนี้นายกเศรษฐารวมทั้งผมคิดว่าไม่ใช่กระทรวงต่างประเทศไทยนะแต่ผมคิดว่ารัฐบาลไทยต้องเตรียมท่าทีเหล่านี้มากขึ้นรวมทั้งวันนี้บทบาทไทยในอาเซียนก็ต้องเตรียมนะครับแต่ว่านายกเศรษฐาถ้าจะเปิดบทพาประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกก็ต้องคิดอีกจอเรดาร์อีกระดับหนึ่งคือจอเรดาร์ในภูมิภาคนะครับแปลว่าวันนี้ผมเห็นด้วยนะที่จะต้องไทยต้องกลับนะครับเราจะเป็นอะไรครับมนุษย์ล่องหนไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับผมเคยล้อเล่นๆว่าจะเป็นสเตลไฟเตอร์คืออะไรครับเป็นเครื่องบินล่องหนที่ตัวเครื่องสัญญาณเรดาร์จับไม่ได้ก็มีคนโต้แย้งบอกตัวสเตลไฟเตอร์ F-117 เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแต่ของไทยเนี่ยมันเป็นนโยบายที่ไม่มีประสิทธิภาพล่องหนเพราะปัญหาในตัวเองก็ยอมรับว่ามีคนโต้แย้งมาหลังจากฟังยอมรับนะครับถูกต้องนะครับผมคิดว่าในมุมหนึ่งนิดเดียวคนนี้ผมคิดว่าในมุมหนึ่งเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีที่ไทยต้องกัดแต่กลับแล้วเนี่ยขออนุญาตฝากทางรัฐบาลรวมทั้งท่านนายกเศรษฐาแล้วก็ทีมที่กระทรวงต่างประเทศหรือโดยพ้องยิ่งทีมงานความมั่นคงระหว่างประเทศของรัฐบาลเนี่ยคือการเตรียมตัวและเตรียมประเด็นและเตรียมท่าที1เตรียมตัว2เตรียมประเด็นและ3เตรียมท่าที3ส่วนนะครับผมคิดว่า3ส่วนเตรียมตัวเตรียมประเด็นเตรียมท่าทีเนี่ยต้องคิดคู่ขนานกันให้ได้นะครับเตรียมตัวนายกเศรษฐาต้องเตรียมแล้วล่ะรวมทั้งรัฐมนตรีปานปีคนบ่นว่ารอบนี้เห็นรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศน้อยเป็นนิดหนึ่ง
ในภาวะที่เกิดวิกฤตที่อิสราเอลนะครับผมคิดว่ารัฐมนตรีต่างประเทศอาจจะต้องอธิบายมากขึ้นนะครับเตรียมตัวเตรียมประเด็นผมคิดว่าวันนี้เราเริ่มเห็นโจทย์มากขึ้นแล้วนะคุณเอกโจทย์สงครามยูเครนนี่ไม่ต้องพูดวันนี้โจทย์ใหญ่มาถึงเรื่องของสงครามระหว่างอิสราเอลกับฮามาสนะครับก็หวังว่ามันจะไม่ขยายตัวนะครับแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราเห็นปัญหาจาก BI ที่ปักกิ่งก็มีข้อโต้แย้งข้อวิจารณ์เดี๋ยวจะมีด้านบวกอีกฝ่ายหนึ่งก็แล้วแต่ก็เป็นประเด็นต้องคิดปัญหาจีนกับฟิลิปปินส์จะเป็นโจทย์อาเซียนที่เริ่มสำคัญมากขึ้นรวมทั้งปัญหาเมียนมาที่ไทยเองในมุมหนึ่งเนี่ยก็ตกเป็นจำเลยเพราะหลายฝ่ายเชื่อว่าความสัมพันธ์ที่ผมเรียกความสัมพันธ์ใจถึงใจไม่ใช่แรงบันดาลใจนะคุณเอกความสัมพันธ์ใจถึงใจระหว่างผู้นำทหารที่มาจากการรัฐประหารด้วยกันครั้งหนึ่งแล้วทำให้ไทยถูกมองว่าเราเนี่ยพยายามจะแสดงท่าทีในลักษณะที่ประคับประคองรัฐบาลทหารของนายพลมินนองลายแต่วันนี้พอเปลี่ยนรัฐบาลแล้วผมคิดว่ารัฐบาลพลเรือนของนายกเศรษฐาต้องกล้าตัดสินใจที่จะดำเนินนโยบายชุดใหม่ที่เป็นบวกกับสถานะของประเทศไทยและเป็นบวกกับภาพพจน์ของรัฐบาลไทยและประเทศไทย2ระดับนะครับเป็นบวกกับสถานะไทยในเวทีระหว่างประเทศและ2เนี่ยเป็นบวกกับภาพลักษณ์ของเราไม่อย่างนั้นเราจะกลายเป็นจำเลยไปกับรัฐบาลทหารในเมียนมาทั้งที่เราไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์พวกนี้ผมว่าวันนี้เป็นโจทย์ที่ต้องคิดรวมทั้งไทยต้องกลับเข้าไปเสริมบทบาทในอาเซียนนะครับไม่อย่างนั้นเราจะถูกมองว่าเราเป็นเหมือนเด็กเกเรในอาเซียนพอรอบที่แล้วพออาเซียนออกข้อมติ5ประการเราก็เหมือนกับไปชิงเวทีมาจัดนะครับซึ่งผมว่าหลายฝ่ายก็วิจารณ์เราเยอะนะครับเพราะฉะนั้นพอวันนี้เนี่ยมีโอกาสแล้วเห็นบทบาทนายกว่าอยากเดินสายในการพาประเทศไทยกลับเข้าสู่จอเรดาร์โลกกลับเข้าสู่เวทีของจอเรดาร์ในภูมิภาคเนี่ยผมว่าโจทย์พวกนี้ต้องคิดและเตรียมนะครับเตรียมทางประเด็นและสำคัญคือเตรียมท่าทีของประเทศไทยทั้งในเวทีภูมิภาคและในเวทีโลกครับอาจารย์ฟังแล้วเนี่ยดูเหมือนรัฐบาลคุณเศรษฐานี่มันจะเจอแจ็คพอตนะฮะมาถึงแล้วก็โดยเฉพาะโดนสถานการณ์ต่างๆเนี่ยงานหนักอยู่นะอาจารย์งานต่างประเทศคือที่ผ่านคนอาจจะไม่คิดว่างานต่างประเทศหรือว่ากระบวนการสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบประเทศเราเนี่ยมันจะหนักหนาสาหัสนะฮะแต่ไปมานี่มันเป็นงานหลักตอนนี้แล้วครับพูดแบบข้อสังเกตจากการเมืองอเมริกันการเมืองอเมริกันก็บอกว่าไม่มีพรรคการเมืองพรรคไหนชนะด้วยนโยบายต่างประเทศหรอกแต่เวลามันถูกกดดันเนี่ยมันจะถูกปัญหาระหว่างประเทศเนี่ยกดดันแต่ตอนหาเสียงเนี่ยมันไม่มีใครชนะจากนโยบายเหล่านี้หรอกผมว่าใช่นะครับแต่ขณะเดียวกันประเด็นพวกนี้มันวนกลับมากลายเป็นโจทย์การเมืองภายในนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเราก็เห็นแล้วขณะเดียวกันเนี่ยสมมติเราขอย้ายคุณเอกว่าสมมติเราตัดตอนนโยบายต่างประเทศละพูดจบภายในครับพอวันนี้บก.ก็ตั้งเดี๋ยวเขาจะบอกว่าจะสุชาติมาพูดศึกเดียวเพราะหัวข้อวันนี้ศึกนอกศึกในเอาศึกในด้วยเอาศึกในด้วยก็ตั้งหัวโจทย์มาอย่างนั้นครับศึกในก็ใหญ่นะครับผมต้องสรุปนิดนึงคุณเอกขอญาตคุณเอกว่าโจทย์นอกเนี่ยมีสงครามอิสราเอลฮามาสสงครามยูเครนยังไม่จบนะครับการประชุม BRI ที่ปักกิ่งก็มีผลสืบเนื่องนะครับการปะทะระหว่างเรือจีนกับเรือฟิลิปปินส์ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในอาเซียนนะครับไทยต้องเตรียมท่าทีปัญหาสงครามฉับไฉในเมียนมาวันนี้ก็ยังปะทุใหญ่รวมถึงข้อ6ที่เราพูดกันนะครับบทบาทไทยในอาเซียนทั้งหมดเนี่ยมันตอบอย่างเดียวคือพาไทยกลับเข้าสู่จอยเรดาร์ของภูมิภาคและจอยเรดาร์โลกลองดูภายในบ้างครับคุณแอกขออนุญาตว่าถ้าสมมุติผมลองเรียงเปิด6โจทย์นอกบ้านเดี๋ยวบก.เขาบอกไม่เปิดโจทย์ไหนไม่ได้ก็จะทดลองเปิดโจทย์ใน6โจทย์นะครับโจทย์ใน6โจทย์เนี่ยผมว่าปัญหาการเมืองในบ้านยังเป็นปัญหาใหญ่ปัญหาเรื่องรัฐธรรมนูญนะครับปัญหาประเด็นต่างๆเนี่ยยังมีแรงเสียดทานภายในบ้านอยู่พอสมควรนะครับ2เนี่ยวันนี้หนีไม่พ้นละปัญหาเรื่องเงินดิจิตอลใช่นะครับ
วันนี้เป็นโจทย์ใหญ่เป็นทั้งโจทย์เศรษฐกิจเป็นทั้งโจทย์การเมืองในตัวเองปัญหา3อย่าดูแคลนตกลงเรือดำน้ำจะเอาอย่างไรต้องตอบพอมันจะเป็นเครื่องชี้สถานะทางของคุณสุทินและตัวนายกเศรษฐานะครับข้อ4ขออนุญาตนิดนึงนะครับผมคิดว่าโจทย์ความมั่นคงภายในที่เป็นปัญหาความมั่นคงจริงๆต้องการการคิดนะครับเพราะวันนี้หัวข่าวเนี่ยบอกว่ารัฐบาลมอบงานภาคใต้ทั้งหมดไว้ที่รัฐมนตรีสมศักดิ์เทพสุทินขออนุญาตคุณเอกนะก็มีเสียงสะท้อนไม่ค่อยบวกเท่าไหร่เยอะนะครับคือคงต้องยอมรับว่าพูดกันตรงๆไม่มีใครเชื่อถือว่าคุณสมศักดิ์จะเป็นบุคคลที่จะเป็นกลไกในการช่วยแก้ปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้จริงครับนะครับอยากเห็นคนที่มีเหมือนกับอะไรครับมีพอไม่อยากใช้ความรู้นะแต่อย่างน้อยเนี่ยมีทิศทางและมีความเห็นในเชิงวิสัยทัศน์มากกว่าหรือเปล่าผมทิ้งท้ายด้วยคำว่าหรือเปล่าก็แล้วกันนะครับข้อที่5เนี่ยผมว่าน่าสนใจรัฐบาลคุณเศรษฐาไม่มีฮันนีมูนพีเรียดใช่เลยอันนี้นะไม่มีฮันนีมูนพีเรียดวันนี้รัฐบาลเผชิญแรงกดดันจากทุกฝ่ายแล้วผมกำลังเป็นห่วงว่าสิ่งที่รัฐบาลเผชิญเนี่ยคือวิกฤตความน่าเชื่อถืออาจจะยังไม่ถึงวิกฤตศรัทธานะครับแต่กำลังเกิดวิกฤตความน่าเชื่อถือนะครับวันนี้แรงปะทะมาจากทั้งปีกขวาจัดเดิมก็ออกปีกขวาจัดเดิมที่ใครเคยประเมินว่าปีกขวาจัดอ่อนแรงลงผมไม่เคยเชื่อเพราะอะไรครับเพราะยังมีมวลชนวันนี้มวลชนส่วนหนึ่งยังเรียกร้องให้อดีตผู้นำรัฐประหารไม่เอ่ยชื่อนะครับที่เดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วยโพสต์หน่อยยังอยากเห็นท่านผู้นำคนเดิมสำหรับผมตอบชัดนะครับปีกขวาจัดยังมีฐานมวลชนรองรับปีกประชาธิปไตยยังทะเลาะ กันเองไม่จบได้ไหมผมใช้คำนี้นะปีกประชาธิปไตยยังทะเลาะ กันเองไม่จบนะครับสำนวนฝ่ายซ้ายชอบพูดขึ้นบนภูดูหมากัดกันวันนี้ต้องถามใครคือหมาถ้าคำตอบว่าฝ่ายประชาธิปไตยคือหมานี่ก็เจ็บปวดนะคุณเอกครับนะครับปัญหาสุดท้าย6ข้อที่6ผมว่าเศรษฐกิจไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีนะครับผมยังเชื่อว่าวัดด้วยดัชนีง่ายๆนะครับเมื่อวานไปที่บูธมติชนขออนุญาตเมื่อวานไปบูธมติชนก็ถูกสัมภาษณ์ครับผมก็บอกตัวชี้วัดที่ใหญ่ที่สุดเนี่ยคือตลาดใครที่เดินไปซื้อสินค้าตลาดในชีวิตประจำวันจะเห็นสินค้าขึ้นราคาของแพงขึ้นนะครับแล้วราคาสินค้าบางอย่างเนี่ยส่งสัญญาณชัดนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยผมว่าลำบากขึ้นนะครับ6โจทย์ในบ้านคุณเอกที่ผมเปิดคู่ขนานกับ6โจทย์นอกบ้านศึกนอกศึกในโจทย์ใหญ่เลยอาจารย์ใช่คุณเอกโจทย์ใหญ่นะและจะเป็นโจทย์ที่ทอดยาวไปจนถึงหลังปีใหม่ครับใช่โดยเฉพาะปีใหม่เนี้ยคุณเอกเอาโจทย์6บวก6มาคุยกันใหม่ยังได้เลยดูซิว่ามันไปถึงไหนใช่ไหมอาจารย์ใช่ใช่คือโดยเฉพาะโจทย์เรื่องจะจบไหมโดยเฉพาะโจทย์เรื่องเศรษฐกิจแล้วเงินหมื่นบาทเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยกลายเป็นโจทย์ที่ตอนนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยเราก็ทำโพถามในรายการเราคิดว่าวันที่1กุมภาพันธ์เนี่ยทันไหมเพราะดูกระแสแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าทิศทางของ Digital Wallet ออก1กุมภาพันธ์เนี่ยเหมือนอาจจะถูกเลื่อนนะอาจารย์เพราะว่ามันยังไม่มีความชัดเจนโดยเฉพาะเรื่องของที่มาของเงินใช่แล้วก็สัญญาณจากสังคมไม่เป็นบวกนะครับคือเอาละเราก็เห็นกันอยู่ว่าสังคมไทยเนี่ยมีข้อวิพากษ์วิจารณ์การใช้งบประมาณไหนลักษณะที่เราเรียกว่าประชานิยมเนี่ยค่อนข้างมากนะครับผมคิดว่าประชานิยมยุคไทยรักไทยช่วงหนึ่งก็เห็นแต่มันก็เห็นโอกาสขับเคลื่อนแต่พอถึงประชานิยมในยุคที่ผมเรียกยุค 5+4 หรือประชานิยมของระบอบทหารเนี่ย
คนก็วิพากษ์วิจารณ์ส่วนหนึ่งนะครับจนกระทั่งผมคิดว่าประเทศไทยเนี่ยมันเหมือนติดกับดักประชานิยมสุดท้ายนโยบายชุดเนี่ยมันถูกวิจารณ์เหมือนกับอะไรครับการหาเสียงของนักการเมืองไทยเนี่ยติดกับดักของการแจกเงินถอยกลับไปดูนโยบายหาเสียงปี66ทุกพรรคแจกเงินด้วยเงื่อนไขแตกต่างกันเท่านั้นเองคุณเอกไม่มีใครหาเสียงด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าคุณเอกถ้าถามผมนะไม่มีใครหาเสียงด้วยนโยบายเศรษฐกิจที่ก้าวหน้าทุกพรรคมีนโยบายแจกเงินไม่แตกต่างกันใช่ใช่ใช่ไหมฮะผมว่าเราติดกับดักแล้วล่ะใช่ไหมฮะทีนี้ผมคิดว่าในกรณีของรัฐบาลเนี่ยผมคิดว่าตัวเงินดิจิทัลรอบนี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่สิ่งที่กังวลในระยะข้างหน้าเนี่ยมันจะกลายเป็นวิกฤตไหมเพราะเรื่องนี้ถ้ามันขยายตัวเป็นปัญหาทางการเมืองนะครับหรือถูกจุดผมก็ยังเชื่ออย่างหนึ่งว่ามันอาจจะไม่ถึงปัญหาถูกจุดด้วยกระแสแบบจำนำข้าวนะครับเพราะในจำนำข้าวเนี่ยว่าจริงๆส่วนที่ถูกจุดแล้วเป็นเรื่องโกหกสารพัดสารเพก็โมโหลานครับใช่ไหมครับผมว่าสื่อรู้ดีเบื้องหลังการโกหกสารพัดสารเพจำนำข้าวใครโกหกแล้วได้ดียังไงก็ยังไม่มีใครทำรายละเอียดให้เราเห็นเท่านั้นแหละนะครับแต่รอบนี้เนี่ยสัญญาณเตือนมันก็เห็นอยู่ว่าโอกาสที่เงินดิจิทัลจะกลายเป็นวิกฤตการเมืองก็มีโอกาสอยู่พอสมควรนะครับพยันศึกในรัฐบาลผมเปิดแค่6เรื่องเนี่ยผมว่าก็เรื่องใหญ่นะเล็กใช่ๆ6เป็น6เรื่องที่หลายคนบอกว่าบางเรื่องอ่ะอาจจะชี้เป็นชี้ตายได้นะอาจารย์ถ้ามันผูกเข้าไปเป็นเรื่องการเมืองแล้วเนี่ยผมจำได้ว่าเมื่อวานตอนบ่ายน้องที่บูธมติชนถามตอนทำโพลเนี่ยถามว่าอะไรเร่งด่วนระหว่างปัญหาโครงสร้างกับการแก้ปัญหาเศรษฐกิจผมบอกเศรษฐกิจจะแก้ได้ต่อเมื่อแก้ปัญหาโครงสร้างแต่ถ้าถามชีวิตชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านอยากเห็นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจที่ค่อนข้างเร็วเพราะชีวิตจริงๆวันนี้นะครับผมยังยืนยันในฐานะคนต่างจังหวัดคนหนึ่งเนี่ยเศรษฐกิจบ้านจังหวัดเราไม่ดีคุณเอกกับคนต่างจังหวัดกลับบ้านก็รู้สึกใช่ไหมกลับบ้านก็รู้สึกหลายท่านที่ชมเราสองคนอยู่หน้าจอเนี่ยคำถามผมเล่นๆผมสองคนทั้งคุณเอกกับผมเราไม่ต้องทำโพลเนี่ยวันไหนพูดแล้วช่วยตอบผ่านที่อะไรครับที่ท่านเขียนความเห็นตอบผมสองคนสักคำนึงตอบแชทเนี่ยตกลงเศรษฐกิจจังหวัดบ้านท่านดีหรือไม่เราสองคนทำโพลไหมคุณเอกนี่เดี๋ยวถามตอนนี้เลยอาจารย์ว่าเศรษฐกิจดีไหมท่านผู้ชมถ้าดูอยู่ท่านผู้ชมช่วยตอบเลยนะครับเอ้าผมคนจังหวัดพิษณุโลกนะครับผมบอกเลยบ้านผมเศรษฐกิจไม่ดีนะครับเพิ่งกลับบ้านมาเมื่อเสาร์อาทิตย์เนี่ยรู้เห็นชีวิตคนซึ่งดูเห็นชัดนะครับว่าเศรษฐกิจมันฟุบไปเยอะมากนะครับหลายท่านที่ชมเราสองคนอยู่ลองตอบจังหวัดบ้านท่านดีไหมเราก็อยากฟังมีตอบมาท่านหนึ่งแล้วคุณนิรันดร์บอกไม่ดีครับจังหวัดไหนเอ่ยอยากรู้เหมือนกันบอกจังหวัดสักนิดนึงเราจะได้ทราบครับนะครับรับรองผู้ว่าไม่ไปตามตัวท่าน ไม่หรอกอย่างน้อยเป็นการส่งสัญญาณไงอาจารย์เขาจะได้รู้ใช่ใช่ไอ้เรารู้สึกนะไม่ใช่หมายความว่าเราคิดไปเองคนเดียวใช่ใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าเศรษฐกิจประเทศไทยเนี่ยต้องมอง3ระดับแม้กระทั่ง4ระดับคือเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันเป็นตัวขับเคลื่อนใหญ่ซึ่งผมออกรายการคุณเอกคุณน็อกมาพอสมควรนะเราพูดกันมาถ้าไม่ต้องคิดไกลมากก็ตั้งแต่สงครามยูเครนหรือว่าถอยกลับไปตั้งแต่โควิดเนี่ยก็เห็นวิกฤตเศรษฐกิจโลกนะครับรอบนี้เนี่ยยังเห็นปัญหาสงครามอิสราเอลกับฮามาสนะครับเศรษฐกิจภูมิภาคผมว่าเศรษฐกิจทั้งในเอเชียซึ่งเราเห็นปัญหาเศรษฐกิจจีนซึ่งก็ไม่ค่อยเป็นบวกในเชิงมหาภาคโดยข้อมูลนะครับรวมถึงเศรษฐกิจในภูมิภาคเราก็ว่าจริงๆก็ไม่ดีนะไม่ดีอย่างที่หลายฝ่ายคิดนะครับระดับที่3เนี่ยคือระดับตัวเศรษฐกิจของชาติคือระดับชาติ national level ก็เศรษฐกิจประเทศเราก็นี่ครัวเรือนก็สูงหลายอย่างก็ไม่ค่อยมีตัวเลขเป็นสัญญาณบวกมาก
แม้ว่าหลายฝ่ายจะบอกว่าปีนี้นักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นแต่มันก็ยังไม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยได้จริงจังกับระดับที่4เนี่ยฝากคุณเอกฝากท่านผู้ชมนะครับระดับที่4คือเศรษฐกิจภูมิภาคก็จังหวัดบ้านเราล่ะใครตอบได้ดีที่สุดก็พวกเราที่อยู่ในจังหวัดนั้นอยู่ในอำเภอนั้นนะครับเศรษฐกิจลำดับที่5เนี่ยอีกลำดับหนึ่งขออนุญาตเพิ่มคือสตังค์ในกระเป๋าเราเองวันที่นะครับอย่างที่ผมชอบถามเล่นๆว่าหลายท่านดูเราสองคนอยู่เนี่ยใครไปซื้อของที่ตลาดเองจริงๆไหมแล้วรู้สึกยังไงกับราคาสินค้าในตลาดที่เราไปจับจ่ายใช่ไหมครับคือ4บวก1ที่บวก1เพราะระดับสุดท้ายเนี่ยมันเป็นระดับชีวิตของพวกเราแต่ละคนจริงๆครับนะครับอาจารย์นี่เพราะงั้นวิกฤตครับครับมีคนตอบมาแล้วครับคุณขวัญชัยบอกไม่ดีเลยครับอยู่แม่ฮ่องสอนนะครับมีคุณนิรันดร์บอกไม่ดีเลยจากขอนแก่นจากเชียงใหม่ไม่ดีค่ะนักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีสมุทรปราการไม่ดีค่ะเนี่ยแล้วก็นี่ใกล้ๆบ้านใกล้ๆมติชนก็มีนะฮะอาจารย์คะจังหวัดนนทบุรีเงียบมากเลยค่ะสุราษฎร์ธานีก็ไม่ดีของแพงค่าแรงไม่พอกับค่าครองชีพจังหวัดน่านก็แย่มากมาหมดเลยเนี่ยครับผมเองตอนนี้โดยอะไรความเป็นต้องมาอยู่กรุงเทพเนี่ยก็กลายเป็นคนนนขออนุญาตตอบนะครับที่เพื่อนชาวนนเขียนมาไม่ดีก็เห็นด้วยนนปกติเนี่ยเศรษฐกิจนนเป็นเศรษฐกิจที่ดีส่วนหนึ่งนะครับไม่ว่าจะผลไม้ไม่ว่าจะอาหารการกินหรือว่าไม่ว่าจะเป็นวันนี้เนี่ยการขยับขยายตัวของคนชนชั้นกลางเข้าสู่พื้นที่นนทบุรีแต่ก็เศรษฐกิจฟุบห้างเยอะขึ้นคุณเล็กใครที่เป็นชาวนนทบุรีดูกันอยู่จังหวัดเราห้างเยอะขึ้นเนาะแต่หลายท่านที่เดินห้างนะครับจะพบว่าห้างเนี่ยเงียบนะครับคนเดินห้างเยอะแต่การซื้อสินค้าการอะไรที่คุยเงียบนะครับเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจระดับที่4ซึ่งเราไม่สำรวจระดับที่5เพราะว่าผมเชื่อว่าแต่ละท่านตอบตัวเองได้ระดับที่5คือระดับของสตังค์ในกระเป๋าเราเศรษฐกิจในระดับชีวิตของเรากับครอบครัวเราครับมีคุณบุษการที่อยู่นนทบุรีเหมือนกันบอกร้านขายของเลิกกิจการตอนนี้ไม่ทราบว่าจะทำอะไรค่ะแม้กระทั่งเยอะทุนผูกขาดก็จะพังค่ะเขาบอกกันใช่ไหมฮะวันนี้เนี่ยสิ่งที่น่ากลัวแล้วเราไม่เห็นตัวเลขคือ NPL สังคมไทยเนี่ยอยู่แค่ไหนใช่ไหมครับใช่ในยุคแบบพวกเราที่ผ่านปี40เนี่ยตัวชี้วัดคือ NPL ครับนะฮะแล้วเห็นด้วยเลยกับชีวิตเพราะว่าเวลาเราไปทานข้าวต้องขออนุญาตผมเวลาไปทานข้าวมีโอกาสคุยก็จะถามคนขายของถามอะไรอย่างเนี้ยขายได้ไหมอะไรไหมก็เสียงตอบคล้ายๆกันผมคิดว่าเขาไม่ใช่ขายดีแล้วโกหกเราเพราะว่ากลัวอาจารย์สุรชาติเป็นสัมภาระมาสืบหรือเปล่าผมก็ไม่ใช่ถามก็คุยนะครับขออนุญาตว่าเมื่อวันก่อนเนี่ยกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดเดินๆอยู่ได้ยินเสียงแม่ค้าบ่นว่าวันนี้เงียบไม่มีลูกค้าเลยผมขออนุญาตเล่านิดนึงได้ไหมคุณเอ็กได้ๆอาจารย์ตัวนิดวันนี้วันหยุดไม่มีเวลาฮะวันนี้วันหยุด คุยกันเล่นๆขึ้นไปกราบเจ้าว่าที่วัดหมาท่าเจ้าสุภาพชินราชนะครับครับผมขึ้นไปกราบท่านปรากฏว่าท่านก็บ่นบอกว่าเศรษฐกิจแย่มากคือท่านก็บอกว่ามีแม่ค้าขนมโคกเนี่ยขายไม่ได้เลยแล้วยกขนมโคกทั้งหมดเนี่ยมาถวายวัดถวายพระเนมน่าตกใจเหมือนกันนะท่านบอกเนี่ยนี่คือสิ่งที่เพิ่งเกิดนะครับผมขึ้นไปกราบท่านก็เล่าบอกโยมเศรษฐกิจแย่บอกขนาดจังหวัดเรานะครับนี่คือตัวอย่างซึ่งผมฟังก็โอ้โหนี่ขนาดฐานล่างมากนะครับแม่ค้าขายขนมคกแล้วขนมคกเนี่ยเป็นอะไรที่ก็ไม่ได้แพงมากด้วยไม่ได้แพงมากยังขายไม่ได้ยังขายไม่ได้ใช่ไหมผมว่าเนี่ยคุยกันเล่นๆถึงบอกวันไหนเปิดบทผ่านตรงนี้แหละนึกเนาะไม่ต้องทำโพมติชนพอทำโพเอ็กออกเนี่ย เออเนี่ยเสียงเป็นเอกฉันท์อาจารย์บอกว่าคือมีห้างเงียบแต่พนักงานขายมีแต่พนักงานขายไม่มีคนเนี่ยคนนนก็สะท้อนมาเนี่ยชุมพรก็แย่เขาบอกเนี่ยคุณกิตที่ศักดิ์บอกชุมพรก็แย่ใช่ผมฟังเพื่อนที่อยู่อาจารย์เพื่อนอาจารย์ในหลายจังหวัดก็บ่นว่าจังหวัดที่มหาลัยอยู่เนี่ยเงียบแต่จังหวัดที่มีมหาลัยเนี่ย
ได้อานิสงส์จากใครครับได้อานิสงส์จากบรรดานิสิตนักศึกษาอ๋อใช่เวลาเขาเปิดเทอมใช่ไหมครับบ้านผมจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเรียนเลยครับอานิสงส์สองส่วนใหญ่คือมนพิษณุโลกเป็นศูนย์ข้าราชการใหญ่กับศูนย์หลังจากเรามีมนเรศวรเนี่ยก็ได้อานิสงส์สองชุดใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นในหลายจังหวัดเนี่ยมันกลายเป็นเศรษฐกิจในจังหวัดเนี่ยถูกขับเคลื่อนโดยข้าราชการกับตัวมหาลัยบอกได้เลยนะครับเช่นขอนแก่นเนี่ยคือมขล่ะอะไรอย่างนั้นเป็นต้นนะคือเอานี่อาจารย์พูดอย่างนี้ผมนึกถึงบ้านผมเลยบ้านผมนี่อำเภอลาวขวัญจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นอำเภอเล็กๆร้านกาแฟเนี่ยอยู่ได้ส่วนใหญ่ก็ข้าราชการที่ทำงานเทศบาลทำงานอบต.ทำงานอำเภอครับเนี่ยไปกินกันถ้าเกิดว่าเขาหยุดกินก็เงียบเลยใช่หรือเมื่อสักครู่คุณเอ็งบอกท่านที่อยู่เชียงใหม่โพสต์มานักท่องเที่ยวน้อยนั่นคือตัวอย่างต้องท่องเที่ยวตอนนี้เริ่มลดลงเหมือนกันนะครับนี่แต่นี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์แสดงว่านโยบายการฟรีวีซ่าของนักเที่ยวจีนของรัฐบาลเองอาจจะยังไม่ค่อยได้ผลใช่ไหมครับคือผมไม่กล้าตอบเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหตุผลมันตัวเลขที่ลดลงเนี่ยมันลดหลังในเหตุการณ์นักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตหรือเปล่าหรือมันมีนัยยะจากประเด็นของเศรษฐกิจภายในของจีนเองมันตอบได้สองด้านใช่ไหมครับมันตอบได้ทั้งสองมุมหลายคนอาจจะบอกว่าที่นักท่องเที่ยวจีนลดเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจภายในของจีนเองก็เริ่มเห็นสัญญาณด้านลบเนี่ยบางคนบอกอีกส่วนหนึ่งเองก็มีปัญหาการที่เกิดเหตุในบ้านเราคล้ายกับตอนนักท่องเที่ยวจีนเสียชีวิตที่เรือล่มที่ภูเก็ตก็มีอาการคล้ายกันนะครับตอนนั้นก็นักท่องเที่ยวรถถ้าหลายท่านจำได้นะครับครับโอเคโอ้นี่พออาจารย์ถามนี่ตอบกันมาเต็มไปหมดนะฮะแล้วส่วนใหญ่ผมบอกเลยเป็นเอกฉันท์นะทุกคนรู้สึกเหมือนกันนะอาจารย์คุณเอกหลงไล่จังหวัดฮะหลงไล่จังหวัดให้พวกเราที่เป็นท่านผู้ชมฟังมีจังหวัดไหนเดี๋ยวนะนี่ฮะคุณบุษกรนี่นนทบุรีนะนนทบุรีบอกในหมู่บ้านขนาดเซเว่นอุ้ยพูดไม่ได้ดิเอาฮะคณะสะดวกซื้อเนี่ยทุกผมก็เผลอไปหลายยี่ห้อหลายยี่ห้อเขาบอกเงียบกริบทำเป้าไม่ได้นะมีจังหวัดน่านมีสุราษฎร์นะครับมีชุมพรนะครับมีสมุทรปราการมีเชียงใหม่มีขอนแก่นอยู่แม่มีแม่ฮ่องสอนเนี่ยก็เป็นตัวแทนของแต่ละภาคนะอาจารย์เนี่ยใช่ใช่แทบจะแรนดอมแต่ละภาคจริงๆใช่ใช่ผมว่าโจทย์รัฐบาลใหญ่แล้วโจทย์เนี้ยมันไปพันกับเงินดิจิทัลโจทย์นี้มันไปพันกับตัวนโยบายที่เราคาดหวังคือการส่งเสริมการท่องเที่ยวจากโดยคาดหวังนักท่องเที่ยวจีนแปลว่าโจทย์เนี้ยมันไปโยงกับปัญหาการประชุม BRI ที่จีนใช่ไหมครับว่าเราไปเอานายกเราไปโชว์ตัวแล้วเนี่ยจะยังไงโตแปลว่าโจทย์พวกนี้วันนี้ส่วนหนึ่งมันเป็นทั้งศึกนอกศึกในแต่ศึกนอกศึกในหลายโจทย์มันเชื่อมกันอยู่พอสมควรครับครับอาจารย์ทิ้งท้ายคำถามนี้แล้วกันอาจารย์เพราะว่ามีท่านผู้ชมถามมาถือว่าอาจารย์น่าจะตอบไปแล้วแต่ว่าอาจจะท่านจะฟังไม่ทันหรือจังหวะมันยังไม่ชัดอยากฟังความเห็นอาจารย์ว่าท่าทีทางการทูตของไทยที่นายกเศรษฐาแสดงออกต่อรัสเซียและจีนจะมีผลกระทบต่อบทบาทไทยในเวทีโลกและความสัมพันธ์กับโลกตะวันตกอย่างไรบ้างครับเหมือนอาจารย์จะพูดไปกว้างๆเหมือนกันนะอันนี้ผมคิดว่าโดยภาพที่ออกมาเนี่ยเราก็คงถูกจับตามองคงต้องเรียนว่าก่อนที่นายกเศรษฐาจะขึ้นรับตำแหน่งเนี่ยมันก็มีข้อถกเถียงอยู่พอสมควรนะครับว่าถ้าเปลี่ยนรัฐบาลไทยแล้วเนี่ยรัฐบาลใหม่ของประเทศไทยจะเปลี่ยนท่าทีต่อ3ส่วนท่าทีต่อโลกตะวันตกต่อจีนและต่อรัสเซียหรือไม่นะครับพอเราเห็นตัวนายกเศรษฐาเห็นการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยอันนี้ต้องเรียนนะครับทางรัฐบาลเพื่อไทยฟังอยู่ต้องเรียนว่าความเห็นที่ปรากฏในหลายส่วนเนี่ยเชื่อว่าสงสัยไม่เปลี่ยนก็คืออาจจะดำเนินนโยบายที่คล้ายคลึงอาจจะไม่เหมือนกับรัฐบาลที่สำนวนที่ผมเรียกคือรัฐบาลลุงตู่และปู่ดอนนะครับคืออาจจะมีความคล้ายคลึงอยู่ในเชิงทิศทางนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่หลายฝ่ายที่ติดตามดูภาพที่ปรากฏจากการประชุม BRI ที่ปักกิ่งเนี่ยมันทำให้ข้อคิดหรือประเด็นข้อวิจารณ์ว่ารัฐบาลเพื่อไทยอาจจะ
เดินนโยบายไม่ต่างกับรัฐบาลลุงตู่และปู่ดอนเนี่ยเป็นอะไรที่น่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับก็แปลว่าถ้าวันนี้รัฐบาลเข้าฟังเราสองคนก็ฝากคิดต่อเพราะว่าโจทย์เนี่ยผมเชื่อว่าวันนี้โจทย์ระหว่างประเทศมีความซับซ้อนมากขึ้นถ้าจะเล่นนะครับจะเล่นเป็นต่อเมื่อคิดเป็นคิดไม่เป็นก็เล่นไม่เป็นคิดไม่ได้เล่นไม่ได้โจทย์การเมืองระหว่างประเทศกติกามีเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะเล่นก็ต้องเตรียมนะครับเตรียมตัวเตรียมประเด็นเตรียมท่าทีผมเสนอ3เตรียมนะครับแปลว่าโจทย์ชุดนี้อาจจะต้องคุยมากขึ้นคิดมากขึ้นนะครับคิดด้านเดียวก็ไม่ได้ด้วยนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้ชมที่ดูอยู่ทราบดีว่าโจทย์ระหว่างประเทศคิดด้านเดียวเนี่ยผ่านประเทศลงเหวเหมือนกันครับนะครับโอเคโอเคครับอาจารย์ครับอ่ะตอบชัดเจนคุณยานินนะครับคุณยานินถามมาเมื่อกี้ถามอาจารย์ให้ครั้งนึงแล้วเอาอาจารย์วันนี้มาคุยกับอาจารย์หลายประเด็นนะครับทั้ง6ศึกนอก6ศึกใน3เตรียมตัวของรัฐบาลแล้วก็เราก็ไปถึงท้องถิ่นบ้านเราด้วยต่างจังหวัดด้วยชวนท่านผู้ชมทำโพไปด้วยวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์มากครับวันนี้ที่เสียสละเวลามาคุยนะครับเดี๋ยวมีโอกาสไปคุยกันอีกครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับสวัสดีคุณนะครับสวัสดีท่านผู้ชมครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ